ฉันกับท่านก็ไม่ได้สวีทหวานแหววเหมือนคู่อื่นนะคะเพราะว่าเราเหมือนเติบโตมาด้วยกันเพราะว่าเรียนมาด้วยกันเราเรียนวิศวะเหมือนกับท่านความเป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้สวีทหวานแหววเหมือนคู่อื่นแต่มันจะเป็นลักษณะความเข้าใจแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่คิดจะตัวเราก็ไม่เคยคิดจะก้าวก่ายงานเขาไอ้ความใส่ใจเนี่ยมันบางทีก็ไม่ต้องใช้คำพูดหรือไม่ต้องมาอยู่เคียงข้างกันตลอดเวลาท่านรู้ว่าเสน่ห์แรงไหมครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ด้วยความที่เราไว้ใจอ่ะเราไม่เคยถามว่าท่านจะกลับกี่โมงท่านไปไหนท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรไม่เคยถามไม่เคยโทรตามเคยแสดงอาการหึงหวงไหมครับท่านหรือเราคะในฐานะภริยาครับไม่เคยค่ะมีการให้กำลังใจหรือว่ามีการเติมพลังให้ยังไงบ้างครับก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งหนึ่งซึ่งท่านทุ่มเทแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันเป็นภาระซึ่งหนักมากเพราะว่าเราแบกความหวังของคนทั้งประเทศเอาไว้ท่านเคยท้อใจไหมครับไม่ท้อค่ะไม่เคยเห็นท่านท้อ